ขอบคุณค่ะเชิญครับโอ้อากาศเย็นสบายครับเหตุอันใดแม่นางจึงพาข้ากลับมาที่นี่หรือเดี๋ยวเจ้าสิพาข้ามาไม่ใช่ข้าพาเจ้ามาอ้าวกลับกันดีไหมโอเคไปกลับบ้านไม่ข้าด้วยสวัสดีนะคะทุกๆคนเลยเดี๋ยวแนะนำตัวเองกันก่อนละกันปอมแปมค่ะได้ครับผมผมโน้ตมวยทูเดย์ครับและนี่คือรายการมวยทูเดย์วาไรตี้ครับเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องมวยทูเดย์ดอทคอมสรุปวันนี้แปมพาพี่มาเจอนักมวยคนไหนเนี่ยเพชรสุขุมวิทบอยบางนาที่ค่ายพี่อ่านเนี่ยเขามีนักมวยเยอะแยะมากมายครับแล้วแต่ละคนก็มีโปรแกรมมีศึกน่าจับตามองแฟนคลับเนี่ยก็ให้ความสนใจเยอะนะค่ายนี้เคลียร์ตรงนั้นเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปคุยกับเพชรสุขุมวิทบอยบางนาครับเลยค่ะและวันนี้ครับผมนักมวยที่เราจะมาให้แปมเล่นเป้าเอ้ยรอเป้านั่นก็คือเพชรสุขุมวิทบอยบางนานั่นเองค่ะครับสวัสดีทักทายครับผมเดี๋ยวให้แนะนำตัวเองกันก่อนดีกว่าค่ะครับผมเพชรสุขุมวิทบอยบางนาครับผมชื่อเสียงเรียงนามจริงๆท่านคือใครชื่อนายธราพงษ์บุญเพ็งครับผมชื่อเล่นชื่อชื่อขวดครับทำไมถึงชื่อขวดรู้ไหมพ่อตั้งพ่อตั้งแต่ก็ไม่เคยถามครับผมขวดเนี่ยภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดอะไรคนนครศรีครับเป็นคนใต้แหลงใต้ได้ป่ะแหลงใต้ได้เนี่ยพี่คนหลังสวนสวนไหนครับหลังสวนจตุจักรตอนนี้เนื้อตัวแน่นเปรี้ยขนาดนี้แน่นจริงแน่นมากชื่อเสียงเรียงนามมีคนติดตามมาเยอะอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุ23ครับผมโอ้ยอายุ23ยังอายุเท่าแต่งเลยอ่ะรอบที่แล้วมาเจอไก่อายุ24บอกเป็นน้อง23ไปกลายเป็นเด็กเท่ากันเหรอทีนี้ขออนุญาตสอบถามนิดนึงค่ะหลายคนเนี่ยเขาสงสัยว่าในเรื่องของการต่อยมวยเนี่ยทำไมเราถึงได้แบบมาอยู่ตรงนี้ได้คะตอนเด็กๆพวกพี่เขาชวนกันไปครับตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาไปไหนกันครับตกลงก็มาอยู่ที่ค่ายมวยครับผมก็มาซ้อมกับเขาเขาให้มาต่อยก็มาใช่ครับไม่กลัวตอนนั้นตอนเด็กครับไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็ต่อยก็ต่อยครับตอนนั้นเจ็บไหมคะตอนนั้นไม่เจ็บครับตอนเด็กไม่เจ็บครับแล้วไฟแรกที่เราขึ้นชกตอนนั้นเราอายุประมาณเท่าไหร่9ขวบครับก็ต่อยมวยมาเป็น10กว่าปีแล้วนะใช่ไหมก้าวขวบมา23 10กว่าปีแล้วไฟแรกของเรานี่คือเราไปต่อยก็คือไปเปรียบมวยตามงานวัดตามอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ครับผมเปรียบสักแบบ2อาทิตย์ครับแล้วก็ไปชกครับแสดงว่าเหมือนเขามีวางโปรแกรมไว้แล้วครับผมก่อนจะไปชกไฟแรกเรารู้สึกว่ามันจะต้องทำยังไงมันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับครั้งแรกต้องตื่นเต้นแน่นอนครับผมครับแล้วผลงานในไฟแรกของเราเป็นยังไงแพ้ครับผมแพ้คะแนนครับแต่ไม่น็อกนะไม่น็อกครับเจ็บไหมครั้งแรกไม่เจ็บครับผมแล้วทุกวันนี้เจ็บไหมคะเจ็บครับเจ็บอะไรครับเจ็บใจเจ็บใจเนี่ยเขาได้เขาได้เล่นได้ไม่ธรรมดาทีนี้พอเราเริ่มต้นเส้นทางนั้นก็คือเราเริ่มปล่อยก็ตอนอยู่ที่นครปะแล้วเหตุอันใดใหญ่ถึงมาที่กรุงเทพได้มีพ่อของนักมวยครับผมเขาชวนผมมากรุงเทพครับตอนแรกผมก็ไม่กล้ามานะครับเพราะว่าผมกลัวพูดภาษากลางไม่ชัดประเด็นคือมันต้องมาเรียนด้วยครับกดดันมากเลยก็ต้องลองดูครับชีวิตครับแล้วตอนนั้นพ่อแม่ที่บ้านว่ายังไงบ้างเราย้ายกรุงเทพพ่อเขาชอบมวยอยู่แล้วครับเขาก็ไม่ว่าอะไรครับสนับสนุนเราเต็มที่แหละครับผมถามได้ไหมมีฉายาไหมคะมีคนปกติเวลาเขาเรียกมวยตั้งฉายาเราไหมฉายาไม่มีพี่ต้องตั้งให้ผมพี่โน้ตเลยเอางี้เราชอบกินอะไรดีกว่าชอบกินปลาหมึกบ้านเกิดเราตำบลอะไรตำบลหัวตะพานอำเภอท่าสาราครับปลาหมึกหัวสะพานแล้วกันฉายาของเราไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรกับแม่ไม้มวยไทยเลยคือต้องบอกก่อนเวลาเขาจะตั้งฉายาเนี่ยเขาจะต้องดูฝีไม้ลายมือแต่นี่คือฉายาในวงการถ้าสมมติเรายังไม่มีสีเสื้อมีอะไรที่จะตั้งเช่นโน้ตเช่นโน้ตอะไรเลมี่สีดอนชัยเพราะว่าเลมี่สีดอนชัยมาตัวแรกที่ชื่อเลมี่บ้านที่อยู่สีดอนชัยคำถามนี่เลยไอดอลของเราในวงการมวยคือใครไอดอลของผมก็คือพี่บัวขาวครับพี่บัวขาวบัญชาเมฆเพราะอะไรถึงชอบพี่บัวขาวเพราะว่าเขาทำให้มวยไทยนี่โด่งดังไปต่างประเทศครับทั่วประเทศเยอะใช่ครับผมศึกที่ใหญ่ที่สุดที่คิดว่าอยากจะไปพี่อยากได้ยินชื่อศึกอ่ะวันแชมเปี้ยนชิพอ้าวพี่พลาดแล้วพี่บัวขาวเคยต่อยวันอ่ะไม่เคยต่อยนะไม่เป็นไรครับขอให้เป็นต่างประเทศที่พาชื่อเสียงให้โด่งดังครับผมนี่ครับผมคุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงนะต้องฝากเลยครับน้องขวดเราจับตามองหน่อยใช่แล้วในศึกวันเราชอบใครแม่รถถังครับแล้วเรือดำน้ำชอบไหมไม่ค่อยชอบครับผมเรื่องนี้เราไม่เกี่ยวป่ะกลับบ้านมาสายมวยบู๊อย่างพี่บัวขาวนี่ในศึกวันนี้ต้องพี่รถถังแน่นอนตอนนี้ก็ติดโควิดอยู่มีอะไรฝากถึงแกก็ขอให้หายไวๆนะครับผมแล้วก็น้องขวดคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้ก็คือเราไม่ได้ไปไหนก็คือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นี่ถูกต้องไหมคะแล้วในเรื่องของการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยคือเราซ้อมยังไงอะไรยังไงบ้างคะก็ซ้อมเรื่อยๆครับวันหนึ่งประมาณกี่ชั่วโมงคะไม่เยอะครับ 3-4 ชั่วโมงครับผมแต่เราก็คือเราต้องฟิตร่างกายไว้ตลอดเวลาเขาบอกว่าค่ายนี้วิ่งเช้า12โลจริงป่ะจริงครับผมแล้วเย็นนะคะวิ่งกี่โลเย็น5โลครับโลก็17
11โลไปยังไงมาไงถึงมาอยู่ค่ายพี่อ่านได้เล่าให้ฟังหน่อยตอนแรกอยู่ค่ายปออนุชแล้วนานก็ขอมาอยู่ค่ายแกครับผมผู้ใหญ่ก็เห็นฝีไม้ลายมืออยากเอามาปั้นต่อครับผมพอมาอยู่ค่ายนี้แล้วรู้สึกไงบ้างก็โอเคครับก็ดีครับผมก็บอกว่านักมวยค่ายนี้ไม่กินข้าวแกงไม่กินข้าวร้านทั่วไปแล้วเขาต้องกินอะไรคะกินข้าวทำเองครับต้องทำเองเท่านั้นนะซื้อมาไม่กินกินได้ครับกินได้แต่ไม่ค่อยชอบใครทำกับข้าวให้ครับอาจารย์ครับเทรนเนอร์อาจารย์ทูนครับพี่ทูนหนองกี่พี่ทูนพี่ทูนคนทำข้าวให้เมนูที่เรารีเควสต์พี่ทูนให้ทำบ่อยๆคือก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวก่อนคือก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปนี่คือค่อนข้างยากนะเขาก็ทำได้ครับผมประเด็นคือแต่ก่อนพี่ทูนเป็นเทรนเนอร์หุ่นเฟิร์มเชียวพออยู่ค่ายนี้พี่ทูนชิมอาหารให้นักมวยสรุปลงพุงเลยพี่ทูนกูเนาะแล้วเราก็มีอะไรอยากจะพูดถึงผู้ใหญ่ที่เขาให้โอกาสเราบ้างขอบคุณครับผมก็ทำให้เต็มที่ครับทำเต็มที่แน่นอนครับผมเป้าหมายของขวดที่วางเอาไว้สำหรับเนี่ยเพชรสุขุมวิทมีเป้าหมายอะไรบ้างต่อจากนี้ไปคือผมอยากได้มีแชมป์มาตรฐานครับสักเล่นนึงแล้วก็ไปต่อยเมืองนอกครับผมคือความฝันของผมครับน้องต้องไปถึงแน่นอนเพราะว่าน้องอายุยังน้อยอยู่เลย23เองนะครับผมว่าในวงการมวยไทยเรายังมีโอกาสแล้วก็ทางเพชรสุขุมวิทเนี่ยก็เป็นนักมวยที่เรียกได้ว่าฝีไม้ลายมือเนี่ยทำให้แฟนมวยพิสูจน์แล้วแหละแล้วก็ร่างกายแน่นด้วยใช่เนื้อตัวดีและเนื้อตัวคนนี้ดีไหมครับดีครับผมอยากได้แม่ครัวเพิ่มไหมเนี่ยอยากครับแต่ว่าที่นี่เขามีแต่ผู้ชายหรือเปล่าไม่เป็นไรครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพูดคุยกับน้องขวดมาสักพักหนึ่งแล้วนะก็รู้จักน้องขวดพอสมควรแล้วใช่ครับน้องขวดสามารถเป็นเทรนเนอร์พี่ได้เปล่าได้ถ้าสมมติว่าต้องเก็บตัวที่นี่หลายวันหลายคืนแต่นอนได้ไหมห้องน่าจะเต็มครับผมห้องน่าจะเต็มห้องนอนเต็มแต่ห้องหัวใจว่างมันต้องอย่างนี้เดี๋ยวเรานะคะไหนๆก็พูดคุยกันมาแล้วนะคะก็อยากจะไปเห็นว่าเวลาเขาชกเดี๋ยวเขาชกยังไงเขาอะไรยังไงก็อยากจะได้ความรู้ให้แต้มไปเล่นเป้ากับน้องมวยหน่อยครับผมไปล่อเป้าไปล่อเป้าโอเคไปเทรนเนอร์ทูเดย์ฮะใช่แล้วค่ะไปเลยค่ะและนี่คือช่วงเทรนเนอร์ทูเดย์ฮะวันนี้เราจะให้เพชรสุขุมวิทเนี่ยมาล็อกคอแทงเข่าแต้มให้ดูไม่ใช่น้องไม่ใช่หรอน้องเจ็บแต่ถ้าเรื่องล็อกคอแทงเข่าที่ต้องบอกก่อนนะครับที่เทรนเนอร์ทูเดย์เนี่ยนักมวยหลายคนเทรนเนอร์เราล่าสุดไปเทรนให้กับคมอาวุธ FA Group มาแล้วเป็นยังไงคะนี่เลยศึกโกสปอร์ตชนะคู่เอกคนนั้นน่ะนะคะเออไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ล็อกคอแทงเข่าเดี๋ยวเทรนกับพี่แล้วลองนะ2เบาๆอ่ะดูจังหวะนะ1 2ค่ะ1 2 4มัดมา1 2 3 4มาไงเทรนเนอร์ก็ได้ขอ6มัดอ่ะ1 2 3 4 5 6ทุกคนไปค่ะนี่คอยแล้วคอแล้วคอเฮ้ยเฮ้ยสินะเฮ้ยเฮ้ยคิดไปอีกทีเฮ้ยคอขวดคอพี่คอพอได้แล้วพี่จะเอามือออกอย่างนี้บอกคอก็ไม่ได้เพราะมันแทงอยู่กูต้องอยู่อย่างนี้เอาปัดอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนจากน้องโน้ตเป็นน้องแปมบ้างอ่ะมาแปมใส่มวยโยแปมก่อนมาปะแปมตีเข่าพี่เอางี้พี่ถามขวดคำเดียวเคยมีเทรนเนอร์ถืออ่ะแล้วเราตีไม่โดนเป้าตีไปโดนทำเทรนเนอร์นี่นะไม่ครับกูว่าจะพลาดก็ตรงนี้แหละเราต้องอย่างนี้ก่อนใช่ทรงทรงมวยได้ไหมทรงมวยโยกโยกนะครับโยกโยกได้เลยหนึ่งสองหลังอีกหลังอีกหนึ่งสองสามสี่แล้วขอมาก้มหนีก้มพี่ก็เฮ้ยงงล็อกก็เอามันดีมากเลยครับล็อกก็เลยล็อกดิล็อกเลยล็อกก้มเนี่ยเอาอย่างนี้ได้ไหมเอาอย่างนี้หันหลังอะนี่นะนี่นะไม่เข้าใจแต้มน้องเขาอยากสอนเขาจริงจังขวดจะล่อเป้าเองเปล่าเอาละนะขวดนะโอกาสของขวดมาถึงแล้วนะเอาให้มันเต็มที่ทั้งหมดนี้คือการสอนการกีฬาเริ่มครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ล็อกคอล็อกคอล็อกคอนี่นะสายตาเราชัดเจนมองไปที่เป้าเนี่ยล็อกคอล็อกคอนี่นะ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 นี่มีความสุขไหมครับเหนื่อยครับกลิ่นตัวเขาแรงไหมครับหอมโอเคนี่คือเทรนเนอร์ทูเดย์วันนี้เป็นไงออกกำลังกงออกกำลังกายคือสำหรับแปมเนี่ยแปมรู้สึกว่าเอิ่มมันสนุกนะการต่อยมวยนี่เป็นอะไรที่สนุกมากเลยถ้าสมมติเวทีมวยเปิดให้คนดูเข้าเนี่ยแล้วขวดชกเนี่ยไปดูอ่ะไปค่ะต้องไปเป็นกำลังใจให้น้องอ่ะขวดมีอะไรอยากจะฝากไหมคะแบบในเรื่องของเคล็ดลับการต่อยมวยหรือคนที่อยากจะเข้าวงการมวยค่ะก่อนอื่นนะครับเราต้องมีวินัยในตัวเองครับผมถึงจะผ่านจุดนั้นไปได้ครับผมอาจจะเรื่องของการซ้อมการอะไรนี้ใช่ครับจุดนั้นก็คือจุดสุดยอดใช่ครับจุดสุดยอดนี่คือจุดสุดยอดเรื่องไหนคะเรื่องออกกำลังกายอ๋อแบบว่าอะ
ราะว่าเอาสรุปง่ายๆเลยนะกว่าจะได้เนื้อตัวขนาดนี้ซิกแพคขนาดนี้ถ้าไม่มีวินัยทำไม่ได้โอเคครับถือว่าวันนี้ขวดถ่ายทอดวิชาล็อกคอแทงเข่าได้เลยอย่ามามีเรื่องกับแป๊บนะเพ่มาได้มาได้พอเรามีวิชาปุ๊บเราก็ไม่กลัวแล้วก็แบบนี่นะวิชาพี่นึกว่ามีขวดแล้วไม่กลัวแล้วเรามีวิชาด้วยแล้วก็มีน้องด้วยตอนนี้น้องพร้อมช่วยเหลือเราโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราใครมีเรื่องกับแป๊บนู่นไปเคลียร์กับน้องขวดเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยแป๊บมีเรื่องกับขวดแน่นอนทำไมคะเพราะเราจะเล่นเกมมาฆ่ากันเองจะอยู่ข้างพี่หรืออยู่ข้างโอเคว่าเลยว่าเลยพี่มาดูกันแล้วกันว่าชาเลนจ์เนี่ยขวดจะอยู่ข้างแป๋มจริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปดูช่วงชาเลนจ์กันฮะเอาละครับผมเข้าสู่ช่วงชาเลนจ์นะเพราะว่าเจเนอร์ทูเดย์เนี่ยวันนี้ขวดก็ถ่ายทอดวิชาให้เราแล้วเราก็เลยอยากจะถ่ายทอดความเฮฮากลับไปให้ขวดบ้างตอนที่คือเกมเลขอะไรเอ่ยเฉลยมาแล้วฮาแน่นอนก็คือเดี๋ยวพี่จะมีให้เลือกเลข00อ่ะเลข01อ่ะ1นะจนถึง99อ่ะค่ะแล้วใครที่ทายเลขที่พี่โตเขาเขียนไว้คนนั้นโดนลงโทษเลยคนแพ้โดนทำโทษอะไรอ่ะยังบอกไม่ได้เพราะว่าการลงโทษมันรุนแรงมาก What เดี๋ยวเรายืนแยกมุมหน่อยแยกมุมแยกมุมแยกมุมนั่งเลยเหรอนั่งเลยเอาเราจะนั่งใครเริ่มอ่ะให้เลดี้เฟิร์สเลยเรียงกันเลยแป๋มขวดโน้ตเริ่มที่แป๋มค่ะโอเคแล้วแป๋มเริ่มครับถ้าแป๋มทายนะแป๋มจะทายแรกเอาเป็น80ใช่มั้ยมากไปรออยู่80 79ลงมาเลข10ครับน้อยไปน้อยไปอ่ะพี่โน้ตผมเลข23มันเกิดผมถ้ามันเลือกน้อยไปเกิดไปด้วย23ตะกี้23เอาเป็น24น้อยไป60ครับแทมมากไปน้องลุ้นน้องลุ้น25 59อุ๊ยก็ไม่เยอะแล้วนะผมให้40น้อยไปยักหน้าทำไมเอาสกูวิวเลยเมื่อกี้เอา59 59เป็นเลขที่เอาที่รอดค่ะเอาที่รอดโอ้ย60เดี๋ยวทีมงานขี้โกงใช่ไหมเล่นซ้ายเล่นขวาดิไหนเล่นไหนอันนี้ลองอะไรอันนี้ลองคราวนี้พี่จะใจดีเฮ้ยให้น้องแป๋มโดนคนเดียวเราจะเล่นกันอีกหนึ่งเกมไม่ใช่ไม่โดนนะคือโดนแต่เดียวความผิดเองแม่แบบเดียวความผิดไม่ได้คนเดียวที่จะเลือกตัวสะอาดกลับบ้านซึ่งนั่นจะเป็นโน้ตเพราะเดี๋ยวมีงานต่ออ่ะแป๋มก็มีงานต่อนั่นอะเกมที่2เกมตัดสินว่าใครจะโดนเป็นเพื่อนแป๋มมากแป๋มเลือกแป๋มเลือกก่อน51แน่ใจเติมแล้ว51สมมุติเอาจริงไม่อันนี้แหละกูจะเปลี่ยนไหมอ่ะให้กันอ่ะเดี๋ยวก่อนเป็นไป56น้อยไปมาสูงว่ะตอนนี้ก็เหลือ57ถึง99เอา98มากไปผมเอา70ผมไม่คุ้มค่าผมว่าไม่ใช่น้อยไปโอ้ย70น้อยไปชิบหายเลยนะ93มากไปอ่ะรอดแล้วไปคนต่อไป80มากไปเชี่ยแล้วแต่มือเย็นเลยอ่ะดูดิไม่เย็นอยากจับ ผมเลือก76และ76เป็นเลขที่น้อยไปเอ้ยต้องไม่ต่ออะไรนะ77 77 78 79 3เลข3เลขเลือกทีละเลขเลยให้แป๋มเลือกก่อน79อ่ะ77 78เราได้ผมไม่มีสิทธิ์เลือกเลยผมไม่มีสิทธิ์เลือกนะเอางี้ดีกว่าพี่อย่าเพิ่งให้มันลุ้นหน่อยคนแรกที่รอบคือใครคือน้องแป๋มเฮ้ยแป๋มก็ไม่รอดอยู่ดีแป๋มโดนแหละเฮ้ยเรารอดเราดูไม่มีความสุขเลยนะและคนที่โดนไปโทษก็คือเย้ฉันมาทำอะไรที่นี่เกียร์ครกเสื้อเอ้ยตายแล้วค่ะเห็นเสื้อผ้าพี่ป่ะกูเตรียมเสื้อผ้ามาเยอะมากกูโดนตลอดน้องไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเนี่ยจำได้ไหมว่าน้องแป๋มเคยทำอะไรโน้ตไว้จำไม่ได้เพราะว่าไม่ทำเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยครั้งแรกมันเค้กปะหน้าพี่แล้วถามว่าวันนั้นน้ำไหลไหมไม่ไหล1 2 3 4เกมชาเลนจ์วันนี้คนที่โดนทำโทษมี2คนก็คือน้องแป๋มใช่น้องปวดใช่ครับผมคือน้องโนคนหักไม่ต้องคุยเดี๋ยวมันกลับบ้านก่อนฮัลโหลสนุกสนานสงกรานต์ไม่เล่นรับน้องหน่อยป่ะใครกันเดี๋ยวไปคิดมากยับๆเลยนะครับยับๆเลยนะครับ
เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทำโทษกันซึ่งแป้งเลยอะแบบโดนโกงแป้งเนี่ยคือเป็นแป้งฝุ่นจริงๆเอ้ยโทษๆแม่งเอ้ยใครไม่ปิดแป้งเขาเนี่ยคือแป้งเนี่ยนะเขาต้องบอกว่าเอ้าคุณไปไหนแบบรู้ทันอะไรวะเนี่ยแบบรู้ทันอยากโดนทำโทษก่อนหรือว่าให้ขวดโดนก่อนให้ขวดโดนก่อนเราเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยขอดินสอฟองให้แป้งเออโบนักมวยให้น้องนั่งดิขวดทำอะไรก็ได้แต่ขวดห้ามหนีด้วยการตากไงลงไปเพราะเดี๋ยวเรามีศึกเออโอเคพร้อมนะครับแป้งโบโบนะโบสามสองหนึ่งไปโอเคเราจะไปไปเราจะไปไปไม่ได้จะลืมนะเขาก็ต้องโดนแบบเออเลยน้องกระดาษทิชชู่เราลงโทษอีกหนึ่งสาวของเราก่อนใช่ครับโอเคถ้าพร้อมแล้วจัดให้แป๊บหนึ่งชุดครับผมกวดลุย3 2 1ก็ไปเลยครับไปเลยไปๆๆไปเลยครับไปเลยส้มตำปูปลามันอร่อยจริงๆขวดพี่ยังไงไม่ต้องคูกูว่ากูจะไม่เละแล้วนะวันนี้การพูดถึงรายการหน่อยวันนี้เป็นไงบ้างเยี่ยมมาเลยก็คือนะคะฝากทุกคนติดตามรายการมาดูเดย์ด้วยนะคะชอบไหมรายการนี้ชอบไหมไม่ชอบแล้วถ้าใครชอบให้เราแกล้งแปมนะครับคอมเมนต์บอกมาได้หรือไปคอมเมนต์บอกในไอจีน้องแปมก็ได้เขาจะได้มาที่นี่บ่อยๆแต่อีกหนึ่งหนุ่มของเราโอ้ยทำอะไรมาครับเนี่ยเดี๋ยวทับแป้งครับขวดนี้ให้ฝากถึงแฟนๆหน่อยไหมดามทาง Facebook เป็นตุ่มวิทย์บอยบางนาได้เลยครับผมนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยอยากให้มวยเปิดแล้วให้แฟนๆเข้ามาที่สนามไหมตอนนี้อยากครับผมเพราะอะไรถึงอยากให้แฟนๆมาเชียร์ที่ข้างสนามกำลังใจครับผมงั้นขอหาเสียงเลยค่ะหาเสียงเลยเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนาครับอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับผมได้เลยพี่แน่นอนครับคืนนี้ฝากไว้ในใจแฟนมวยด้วยนะครับฝากไว้ในใจนักแข่งด้วยแต่ถ้าน้องมีแข่งปุ๊บก็จะไปเชียร์เลยติดขอบเวทีเลยค่ะเอาละครับผมยังไงช่องมวยทูเดย์นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็เรามี Facebook Fanpage นะครับมวยทูเดย์ค่ะแล้วก็มี YouTube ด้วยใช่มั้ยแล้วมี YouTube ช่องนี้แล้วก็ LINE @ Moi Today V1 ครับใช่ค่ะสำหรับใน Facebook เนี่ยเรามีรายการไลฟ์กับพี่เขาทราย Galaxy ทุกวันไหนคะทุกวันพฤหัสทุกวันพฤหัสนั่นเองเวลา 20:00 ตรงเป็นต้นไปนะครับผมเรามาแลกเปลี่ยนทัศนะแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับที่ Fanpage ของทาง Moi Today นะครับผมใช่แล้วค่ะเรามีคำถามซึ่งจะเป็นคำถามเกี่ยวกับในรายการเพราะฉะนั้นติดตามไว้นะคะแล้วก็มาตอบคำถามกันเพราะว่ารางวัลเนี่ยก็คือจะเป็นเสื้อยืดโมจูเดย์แบบนี้ขอให้คุณผู้ชมหน่อยขอแจกเลยแล้วเสื้อเล็กอย่างงี้เอามั้ยเออน้องเอาตัวใหม่ให้บอกเลยว่ารางวัลอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเออรางวัลอยู่ในรายการของ Moi Today Variety นี่แหละใช่เพราะฉะนั้นมาเอาได้เลยที่รายการ Moi Today ใช่แต่ว่าเหรอเดี๋ยวจะส่งไปให้ที่บ้านส่งฟรีส่งฟรีใช่ไหมใช่เพราะเดี๋ยวมี Limited Edition ตัวใหม่มาเดี๋ยวต้องส่งให้ไอ้สุวิทย์ด้วยฝากกดติดตามไปด้วยนะคะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณสถานที่อย่างนี้ขอบคุณที่อ่านก่อนขอบคุณพี่ผู้ใหญ่ทุกคนในค่ายสุขุมวิทนะครับขอบคุณเพชรสุขุมวิทมากมากใช่ค่ะขอบคุณน้องขวดด้วยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ Moi Today Variety ครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียใจอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง moitoday.com